สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสั่งแม่ค้าขอไข่ดาวกรอบเปิดกล่องมาช็อกกรอบเกินไปมุ้ยชาวเน็ตแทงสวนให้เต็ม10เพราะเมนูไข่ดาวนับเป็นอาหารที่ทำง่ายที่สุดเป็นลำดับต้นๆของอาหารไทยขอแค่มีไข่ฟองเดียวก็สามารถทำได้แล้วยิ่งไข่ดาวกรอบยิ่งอร่อยแถมเป็นเมนูที่สามารถเป็นออปชันเสริมไปคู่กับเมนูอื่นๆได้อีกด้วยโดยเฉพาะกะเพราไก่ไข่ดาวซึ่งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายนึงมีการสั่งอาหารทั่วไปพวงไข่ดาวแถมมาย้ำแม่ค้าแบบชัดเจนว่าขอไข่ดาวกรอบๆมื้อนี้เตรียมฟินแน่นอนทว่าเมื่อกล่องอาหารมาถึงแล้วเปิดออกมาดูก็เป็นอันต้องผงะไข่ดาวที่ขอไว้กรอบๆความจริงนั้นกรอบอยู่แต่มันกรอบไปไหมภาพที่เห็นคือไข่ดาวที่มีไข่แดงสุกอยู่ตรงกลางถ้าหากเป็นไข่ดาวปกติรอบนอกต้องเป็นสีขาวส่วนที่กรอบจะเป็นสีเหลืองเข้มๆแต่ไข่ดาวฟองนี้ไม่เป็นเช่นนั้นพื้นที่สีขาวกลับเป็นสีเหลืองเข้มๆเป็นไข่ดาวกรอบแบบ 100% หาพื้นที่นุ่มๆแทบไม่เจอสภาพนี้เจ้าของโพสต์ก็ได้แต่บ่นว่าอันนี้ไม่กรอบอมน้ำมันเลยครับเห็นแล้วหงุดหงิดดูทรงกรอบเกินไปไหมไม่น่าจะอร่อยซะแล้วแถมอันตรายต่อสุขภาพไข่อมน้ำมันเต็มๆชาวเน็ตเห็นแบบนี้กลับมองว่าแม่ค้าน่ารักและพยายามทำให้กรอบตามคำขอการทำไข่ดาวแบบนี้ต้องใส่ใจมากจริงๆและการทำไข่ดาวแบบนี้ก็ไม่ง่ายเพราะต้องแยกไข่ขาวออกมาก่อนมาทำให้มันกรอบควรให้คะแนนความพยายามเต็ม10มากกว่าแค่มองโลกบวกทุกอย่างก็เปลี่ยนทว่าบางคนแทงสวนมองว่ามันกรอบแบบประชดมากกว่าส่วนความเห็นอื่นก็เข้ามาทำร้ายจิตใจเจ้าของโพสต์ด้วยกันโพสต์ภาพไข่ดาวกรอบๆแบบที่ควรจะเป็นให้ดูว่ามันเป็นยังไงเห็นแล้วก็น้ำลายสอจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ